Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้มีท่านพี่น้องที่มาทำการศึกษาความรู้เพิ่มเติมประจำสัปดาห์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับในเรื่องราวที่เราได้เรียนไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะยังอยู่ในเรื่องของการเชือดกุรบานหรือที่เราเรียกว่าอัลอุฎฮียะห์เรียกว่าอุฎฮียะห์แปลว่าอะไรแปลว่าการเชือดสัตว์นะเราได้อธิบายความกันไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการเชือดสัตว์นะที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามนั้นนะเขาจะทําเช่นไรแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบว่าการเชือดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นยังไงเราอาจจะรู้พื้นฐานว่าเวลาเชือดสัตว์ทั้งทีกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลงมือมีดปาดคอจบนะครับเหมือนกับอาหรับเวลาเขาเชือดอูฐพี่น้องอูฐเนี่ยมันล้มไม่ได้มันล้มไม่ได้พอจับมันล้มดีดนะอูฐตัวมันสูงแล้วก็ใหญ่นะครับจับมันล้มไม่ได้เวลาคนอาหรับจะเชือดอูฐนี่เขาใช้ยืนเชือดนะครับใช้ยืนเชือดเขามีดเขาจะต้องคมแล้วก็เวลาที่เขาจะเชือดเนี่ยเขาเพียงแต่ดึงเชือกบังเหียนมันลงมานะครับดึงเชือกที่จูงสนตะไพรบังเหียนมันลงมานะครับแล้วก็เอามีดปาดคอขึ้นไปลักษณะการเชือดของอาหรับที่เชือดอูฐก็ปาดขึ้นไปข้างบนซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการฝึกฝนมาพอสมควรเราเนี่ยถ้าไปเชือดอย่างนั้นน่ะอูฐตกใจนะวิ่งหนีฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำการศึกษาว่าตามหลักการแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของการเชือดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรผมได้อธิบายความหะดีษบทนี้ที่เป็นรีวายะห์ของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาให้กับพี่น้องได้เกิดความเข้าใจแล้วว่าเริ่มแรกเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเจตนาจะทำการอุฎฮียะห์นะครับซึ่งก็ท่านก็คงจะต้องมีสัตว์เอาไว้แล้วนะครับสัตว์ที่ว่านี้ก็คืออัลกิบชนะอัลกิบชที่เราได้แปลกันไปที่แล้วว่าอัลกิบชนะตัวนี้นะหรือว่าที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่ากีบัชกีบัชเรียกภาษาคนที่เคยไปนอกเคยไปทำฮัจญ์เคยไปทำงานอยู่ซาอุทำงานอยู่ประเทศอาหรับเขาเรียกกีบัชนี่แหละกีบัชก็คือแกะนะเป็นแกะนะส่วนใหญ่ก็ใช้แกะตัวผู้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดพลั้งในการที่จะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเพราะว่าถ้าเป็นแกะตัวเมียบางทีมันตั้งท้องเนี่ยมันไม่ได้บอกเราใช่ไหมแกะเวลามันตั้งท้องบอกเราไหมฮะอามุตฟารู้ไหมแกะตัวเมียตั้งท้องตอนไหนไม่รู้ฮะนอกจากว่าเราเจตนาเลี้ยงเป็นผลผลิตขายเราก็จะจดวันที่นะโดยเฉพาะว่าถ้าเราจะเพาะพันธุ์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทับวันนี้นะจำนวนกี่วันกี่เดือนลูกมันจะคลอดเมื่อไหร่เราจะรู้แต่ถ้าแกะทั่วไปที่เขาเลี้ยงเป็นฝูงเนี่ยมันไม่บอกเรานะมันทับกันมันบอกไหมไม่บอกขนาดเรายังไม่เคยบอกใครเลยใช่ไหมอย่างนั้นเรามันก็ไม่บอกใครเราก็ไม่รู้ไอ้เจ้าของก็เลี้ยงเป็นฝูงไปไอ้ตัวนั้นทับตัวนี้ตัวนี้ทับตัวนั้นไอ้เขาว่าทับเนี่ยเขารู้กันนะฮะแปลว่ามันสืบพันธุ์นะครับฉะนั้นตัวเมียเขาก็เลยไม่เชื่อนะเพราะว่าส่วนใหญ่เชื่อไปแล้วจะเจอลูกในท้องก็เสียดายนะครับบางทีไม่มีทันมีเนื้อมีหนังแค่เป็นตัวอ่อนก็จะเชื่อตัวผู้ก็เป็นที่รู้กันว่าอัลกีบัชนี่ก็จะหมายถึงแกะตัวผู้นะครับซึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานบอกว่านบีใช้ให้นำแกะตัวผู้มาถึง2ตัวเป็นลักษณะแกะที่มีอักรอนมีเขานะสวยงามนะลักษณะที่มีเขาสวยงามฉะนั้นเวลานบีเลือกสัตว์นะฮะนบีเลือกสรรก่อนเลือกสัตว์ที่มีสภาพของการที่เราจะมาเชือดอุฎฮียะห์หรือที่เราเรียกกุรบานกันเนี่ยต้องเลือกสัตว์ที่ดีไม่ใช่นะไปคว้าเอามาจากคอกไหนก็ได้หรือว่าเลี้ยงเป็นฝูงจะคว้ามาสักตัวไหนก็ได้ไม่ใช่เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอัลอุฎฮียะห์คือการเชือดสัตว์เพื่อความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรนะเห็นความตั้งใจของเราเห็นเจตนาดีของเราเห็นความตออัดของเรานะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าคณาจารย์ได้หลายท่านอุลามะสอนเรากันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้ว
ว่ามันมีประวัติที่มาของการเชือดลูกนะฮะของการได้รับคำสั่งเชือดลูกจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสู่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามให้เชือดนบีอิสมาอีลเราก็รู้กันแล้วมันเป็นอาลามัตของการตออัตมันเป็นอาลามัตของการตออัตต่อเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลางั้นนบีอิบรอฮิมเป็นต้นเหตุให้เราต้องทำอุฎฮิยะห์จนทั้งทุกวันนี้นะครับซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เจริญรอยตามมิลลัตอิบรอฮีมฮานีฟาแนวทางของนบีอิบรอฮีมที่บริสุทธิ์ไม่มีชิริกมีแต่การตออัตพักดีเชื่อฟังอัลลอฮ์มาดแม้นว่าคำสั่งนั้นคอขาดบาดตายแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับคำสั่งนั้นมันจะเชือดเฉือนหัวใจที่ เรียกว่ารักเสียดายหวงแหนแค่ไหนก็แล้วแต่นบีอิบรอฮีมทำได้ในเมื่อแสดงออกซึ่งความตออัตอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้แกะมาเชือดแทนฉะนั้นจึงเป็นที่มานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยได้ถือเอาการความรู้ตรงนี้นะฮะต้นฉบับแบบนี้จากนบีอิบรอฮีมแล้วก็เนียดในการที่จะเชือดก็เลยบอกสั่งใช้ให้นำเอาจิบชัยนีอักรอนแกะ2ตัวมาพอเอามาแล้วนะครับเอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อลิยุดฮียบิฮีเพื่อจะเชือดมันคราวที่แล้วเราเรียนกันไปถึงว่านบีเนี่ยพอได้แกะมาแล้วก็ต้องร้องขออะไรครับได้แกะมาแล้วร้องขออะไรบ้านเราร้องขอร่มร้องขอน้ำหอมก็เป็นที่รู้กันว่านบีต้องร้องขอร้องขออะไรร้องขอร่มเพื่อจะฮะเป็ดอขอมีดอ๋อจะฆ่าจะแกงกันเลยเหรอร้องขอมีดนะนะใช่นบีไม่ร้องขอร่มไม่ได้ร้องขอน้ำหอมนะครับไม่ได้ร้องขอลาแบที่ไหนมาทำการอะไรนะดูอาก่อนก่อนการทำอุทิศยะเปล่านบีร้องขอมีดแล้วร้องขอจากใครไม่ได้ร้องขอจากใครครับคนจะเชือดอุทิศยะไปร้องขอมีดชาวบ้านนี่แสดงว่าโอ้โหอย่าทำเลยนะมันต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งอะไรล่วงหน้าก่อนจะถึงวันอุทิศยะแล้วเรารู้หรือยังว่าอุทิศวันที่เท่าไหร่รู้ยังครับเขาอุทิศวันที่เท่าไหร่เอาผมถามกว้างไปขอโทษถามกว้างไปแหมหรอเอาตามหลักการอิสลามเนี่ยเขาอุทิศวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอุทิศวันที่บางกุตฟาบอกวันอีทุกไม่ผิดผมถามวันที่ไม่ถามวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดอัลฮานั่นแหละวันที่เราละหมาดอีดแล้วนะครับฟอซอลีลิร็อบบิกะวันฮัรสรุดีสุญูดศอลาวาตศอลาห์ละหมาดกับการอัลเลาะห์ตะอาลาประกาศความใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ทำไมวันฮัรนะครับทำการเชือดสัตว์ใช่นะครับฉะนั้นก็จะรู้กันว่าวันที่10ต้องเชือดวันนี้วันที่เท่าไหร่ละเอาเท่าไรวันที่5ซุลฮิจญะห์นะครับวันนี้เข้าซุลฮิจญะห์มา5วันแล้วใครที่จะเชือดอุทิศนะครับผมนี่ไม่โกนหนวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหล่อขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเล็บไม่กล้าตัดแล้ววันที่วันที่เขาดูไม่ใช่ดูเดือนสิวันที่เขาไม่เห็นเดือนแล้วอีกวันหนึ่งผมตัดเลยตัดโกนก่อนเลยแล้วก็รอแล้วนะครับได้ทำส่วนหนึ่งเอาไว้ที่ดารุสสลามนี่แหละอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าคงจะไม่ได้มารับเพราะว่าปีนี้โดนเชิญไปคุตบะห์วันอีดที่เชียงใหม่อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะก็ต้องบินไกลเลยครับก็เนียดไปทำงานเพื่ออัลตาลาเพราะเขาเชิญไปทำงานจริงๆนะครับแล้วก็มีบรรยายด้วยนะครับรีบไปรีบกลับนะฮะคิดถึงพี่น้องก็นะครับให้เราเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมอะไรมีดโอ้เล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีญาติคนหนึ่งให้ผมไปเชือดไปยืมมีดไอ้ใบมันขายถั่วมันไม่ได้ขายเนื้อมันจะมีมีดเชือดที่ไหนล่ะไอ้เราก็เชื่อว่ามีดคมโอ้ชักมีดออกมานี่ท่าทางจะคมน่าดูที่ไหนได้พี่น้องเฉือนเหงียงงัวไปแล้วเนี่ยเหงียงมันขาดแล้วแต่ลูกกระเดือกไม่ขาดถูอยู่นั่นแหละจนกระทั่งจับสองมือเขาบอกว่าให้เอาสองมือกดเลยบอกไอ้เชือดวัวที่ไหนอ่ะ
มันต้องใช้สองไม้สองมือพี่น้องโอ้โหมันอะไรยากขนาดนั้นแสดงว่ามีดคุณไม่คมผมก็เอาสองมือกดจนข้อมืออักเสบพี่น้องรู้ไหมหลังจากวันอีดไปแล้วเนี่ยอีกสองเดือนข้อมือยังไม่หายเลยเพราะเชือดถึงสามตัวด้วยกันผมมาลงมือเองดังนั้นผมต้องรับมีดเองนะครับด้วยเหตุนี้นบีจึงขอมีดจากคนในครอบครัวแล้วนบีก็รู้ว่ามีดเนี่ยก่อนจะเชือดมันจะต้องรับนบีจึงสั่งท่านหญิงไอชะนะครับเรียกหญิงไอชะว่ายาไอชะไอชะเอ้ยฮาลุมมียลมุดยะมุดยะแปลว่าอะไรแปลให้ฟังไปแล้วมีดที่ใช้ในการเชือดเอามีดปอกหอมกระเทียมได้ไหมเออคอวัวมันใหญ่กว่ามีดปอกหอมกระเทียมยาวมากนะโดยเฉพาะบางบ้านเนี่ยเชือดวัวอะไรบราหมันใช่ไหมโอ้ยยิ่งไปเจอชาโลเล่เนี่ยพันเนื้อตัวเตี้ยอ้วนล่ำๆนี่นะไม่ได้เชือดกันง่ายๆนะคอมันหนาบึกเลยเนื้อต้องล้วนฉะนั้นต้องมีมีดไว้เชือดเฉพาะนบีก็บอกหญิงไอชาว่าฮาลุมมียันมุดียะหญิงไอชาเอ้ยไอชาเอามีดมามีดที่จะใช้เชือดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเป็นไงซุมมากอลแล้วก็สั่งท่านหญิงไอชาว่าอิชฮาซีฮาอิชฮาซแปลว่าจงทำให้คมจงทำให้คมนะฮะแปลให้ฟังไปแล้วว่าจงทำให้คมนะฮะเวลาสั่งผู้ชายใช้คำว่าอิชฮาซอาลิฟชินฮะซานแต่เวลาสั่งผู้หญิงต้องมีคำว่าซีต้องเพิ่มยาไปอีกตัวหนึ่งนี่เป็นภาษาอาหรับเขาเรียกกริยาคำสั่งเนี่ยถ้าสั่งกับผู้ชายนะครับลงท้ายด้วยสุกูนนะครับอิชฮัดอย่างเงี้ยอุกตุบอิกรอเราสั่งผู้ชายเวลาเราสั่งนบีให้อ่านตอนอยู่ในถ้ำฮิเราะเราสั่งว่าอิกรอใช่ไหมเราจึงเป็นซูเราะห์อะไรอัลอาลักใช่ไหมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักเนี่ยอิกรอเราสั่งผู้ชายต้องลงท้ายสระสุกูลตัวสุดท้ายให้ห้วนแต่อันนี้ผู้หญิงต้องมีความหวานนิดนึงไม่อิชฮะอ่านว่าอิชฮาดีอิชฮาดีฮาตัวนี้นะครับเธอจงรับมันในที่หมายถึงกลับไปหามุดยะนะครับฮาตัวนี้ก็คือมุดยะก็คือมีดที่จะเชือดนี่แหละก็ต้องรับก่อนนี่นบีสั่งให้ถ้าหญิงไอชาทำไงก่อนรับมีดก่อนฉะนั้นเราจะเชือดกุรบานจะลงมือเองต้องรับมีดก่อนหรือนะครับจะไปฮาวาไหว้วานอื่นเขาเชือดเราก็ควรจะมีมีดถ้าไม่มีต้องถามเขาก่อนว่าเขามีไหมคมไหมเอาหินรับมีดไหมคือต้องเตรียมพร้อมพี่น้องเห็นไหมแสดงว่านบีรู้ว่าที่บ้านเนี่ยมีมีดแล้วก็มีที่รับมีดใช่ป่ะเรามีดไม่เคยรับหรอกรับฝีปากเราเรื่องชาวบ้านนะคมกิบเลยใช่ไหมมักชอบไปอะไรไปเชือกเฉือนชาวบ้านเขามีดในบ้านที่ทื่อเลยนะครับผมนี่คนนึงชอบรับมีดพี่น้องรู้ไหมทำไมไม่ได้ชอบฆ่าใครเวลาทำกับข้าวแล้วมีดไม่คมไม่หงุดหงิดทำกับข้าวเองในบางครั้งนะครับทำข้าวเองมีดทุกชนิดของผมต้องรับคมผมจะก่อนจะกิบประหันอะไรปะปอกอะไรก็แต่ผมจะเอามือกรีดก่อนเลยถ้ามันดังแคร็กแคร็กมีดคมนะครับผมก็จะเอามาก่อนถ้าขูดรูดแล้วนิ่งเสียงไม่ออกเลยเนี่ยผมจะรับเลยรับแล้วก็เอามือกรีดจนกระทั่งมั่นใจว่ามีดเนี่ยคมแล้วโอ้โหเวลาหั่นเนื้อนะผมท้าเลยนะเนี่ยรุ่นเนี้ยผมท้าเลยมาหั่นเนื้อแข่งกันซอยเนื้อซอยหอมกระเทียมแข่งกันซอยแตงกวาแข่งกันซอยผักแข่งกันนะครับผมท้าเลยนะผมนี่ลูกหม้อโต๊ะผมเลยโต๊ะผมเลี้ยงมาเด็กๆตั้งแต่นะแบบอตั้งแต่2เดือนไว้คลอดออกมาได้2เดือนนะมะเลิกให้นมไปทำงานแล้วอยู่กับโต๊ะมาจนทั้งโตจนกระทั่งมะตายผมอยู่กับคนแก่สอนผมมาทุกอย่างดังนั้นมีดเนี่ยต้องคมเวลาคมแล้วมันจะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานของมันได้อย่างดีฉะนั้นสัตว์ที่จะมาทำอุตฮิยะทำไมต้องใช้มีดคมมีบางรายงานบอกนะครับว่านบีสั่งให้เชือดสัตว์ด้วยมีดที่คมด้วยซ้ำไปและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นบีสั่งให้หญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเชือดไม่ใช่รับมีดนะให้คมก่อนที่จะเอามาให้นบีเชือดเพราะเวลาที่มีดคมมันลงคอโ
ได้เร็วแล้วก็เกิดการทรมานน้อยเกิดการทรมานน้อยนะครับฉะนั้นอันเนี้ยเอาไว้ใช้อุทยานะเดี๋ยวหลายคนจ้องตาเขม็งสมองก็จินตนาการไปไอ้บางชั้นเนี่ยนอกรูนอกทางดีนักจะรับให้คมเลยมันจะได้ไวจะเชื่ออะไรนะเดี๋ยวตอน10โมงเนี่ยมีบรรยายเรื่องเนียดเดี๋ยวอธิบายละเอียดเลยนะครับทนายกะรีมบอกว่าวันนี้ต้องให้บรรยายด้วย10โมงใช่ไหมหลังจากวิชากุรอานอัลลอฮ์เหนื่อยเลยวันนี้อ้าวท่านหญิงไอชะถูกนบีใช้ว่าอิชฮาซีฮาเธอจงรับมีดบิฮาจารินใช้หินสักก้อนหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้เกิดไม่ทันนบีนะว่าหินรับมีดของนบีเหมือนกับหินรับมีดบ้านเราแบบนะแต่ผมเชื่อว่าในยุคเราเนี่ยมีวัฒนาการในการรับมีดอย่างดีถ้าเป็นนักเชือดทั้งหลายเนี่ยผมได้ยินข่าวมาได้ยินข้อมูลมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นที่เริ่มสนใจเรื่องการเชือดวัวเรื่องกุรบานเนี่ยนะครับนักเชือดตัวยงทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนักแล่เนื้อค้าวัวเชือดวัวเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเป็นมีดเยอรมันนะบางคนก็บอกซื้อมาจากซาอุดีเอาเป็นว่าทำเมดอินเยอรมนีแล้วเหล็กมันอย่างนี้เลยมันกรีดแป๊บเดียวแกร๊กแกร๊กโอ้โหผมเคยใช้มีดเยอรมันเนี่ยนะครับในการทำกับข้าวพี่น้องรู้ไหมในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เอาไก่มาแยกชิ้นส่วนขายอย่างบ้านเรานะเขาจะเป็นไก่เป็นตัวแล้วแช่แข็งไว้หมายถึงเชือดแล้วก็ถอนขนแล้วแต่ว่าเขาจะขายเป็นตัวใส่ถุงแพ็คเป็นถุงเลยแล้วแช่แข็งทั้งตัวเราซื้อมาต้องมาแช่น้ำละลายนะครับเสร็จแล้วต้องแล่เป็นชิ้นเอาเองในต่างประเทศนะครับเขาไม่มาแยกชิ้นส่วนขายอย่างบ้านเราหรอกนอสอครึ่งโลสันในไม่มีพวกเนื้อไก่เขาเช็คใช้มีดเยอรมันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมแล่ไก่ที่แช่น้ำแข็งเนี่ยหลังจากละลายมันก็ยังลายไม่หมดมันก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าด้วยความคมของมีดเนี่ยกดลงไปที่เนื้อมันกรักกรักกดไปที่เนื้อไก่ดังกรักกรักผม3ตัวผมแลกแยกชิ้นส่วนภายในเวลา10นาทีเร็วมากฟึบปีกฟึบน่องฟึบโอ้โหปาดลงข้อนี่มันกินข้ออ่อนกรักกรักกรักมีดเขามีเป็นเซตผมถามท่านทูตว่ามีดชุดนี้เซตเท่าไหร่40,000ฮะมีทุกไซส์เลยยันมีดสอยไส้อะมีหมดเลยเลาะกระดูกมีหมดเขาใส่ลิ้นชักเรียงเป็นเซตเลยตั้งกับปังตอนะแม้กระทั่งไอตัวเลื่อยกระดูกยังมีเลยเรียงโหเอามาชิ้นเดียวมาแล่เอามีดยาวๆเนี่ยมาชิ้นเดียวก็เร็วมากคมมากนะครับมีดเยอรมันแพงเหล็กดีนะครับก็รับด้วยหินแต่ปัจจุบันนี้มีเครื่องมือรับก่อนทำดีแล้วแต่นบีใช้หญิงไอชารับด้วยหินนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหินรับมีดแหละแต่นบีใช้ถ้าหญิงไอชารายงานใช้คำว่าบีฮาจารินหินสมัยนบีก็อาจจะเป็นหินจากทะเลทรายก็คัดมาหน่อยที่มันสักสากรับโลหะแล้วก็คมอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าสมัยนบีเขารบกันเนี่ยเขามีมีดอะไรมีดาบใช่ไหมเหมือนอยุธยาบ้านเราในอดีตเนี่ยนะเอาอะไรไหมอิฐบล็อกนี่ไปรับได้ไหมพม่าฟันคอขาดก่อนใช่ไหมมันก็ต้องรับมีที่รับมีดแหละผมเชื่อว่าคนทุกสมัยเนี่ยเขาเมื่อรู้จักเขาใช้มีดเนี่ยเขาก็ต้องมีหินรับมีดอย่างดีในการที่จะไปรับมีดนบีเองผมก็เชื่อว่านบีก็มีมีดดาบและนบีก็คงจะมีหินรับมีดเฉพาะฉะนั้นจะเอามีดมาเชือดอุทยามาเชือดแกะเนี่ยก็จะต้องเป็นหินรับมีดที่น่าจะมาจากหินที่รับมีดดาบนั่นแหละนะครับในรายงานบอกว่าฟาและท่านหญิงไอชะก็ทำตามฟาลัดแปลว่าทำตามคำสั่งฟาตัวเดียวเนี่ยแปลว่าดังนั้นพอนบีใช้ให้ไอชะเอาหินแล้วเอามีดมาแล้วก็รับมันให้คมด้วยนะฟาลัดดังนั้นหญิงไอชะก็ฟาลัดนะฮะรากคำศัพท์เดิมมาจากว่าฟาลัดแปลว่าทำนะใช้กับผู้หญิงก็เติมตาไปตัวก็เรียกตาตะนิสอัสซากินะตาที่แสดงออกถึงการกระทำของผู้หญิงที่เป็นสุกูลมีเครื่องหมายสุกูลอยู่มีเครื่องหมายมาตีมีเครื่องหมายตาอยู่เลยอ่านว่าฟาอารัตนะครับเลยอ่านว่าฟาอารัต
ก็หมายถึงท่านหญิงไอชานี่แหละเป็นคนรับมีดเองให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะพอรับมีดเสร็จซุมมาอะคอซาฮาพอหญิงไอชารับเสร็จแน่นอนครับอันไหนเอาไปเก็บในครัวนะหรือทำยังไงก็ต้องให้ท่านรอซูลในรายงานก็บอกว่าซุมมาต่อมาอาคอซาอาคอซาแปลว่าเอาฮาตัวนี้ก็ความหมายนี้เห็นไหมจะสังเกตว่าจะใช้สรรพนามฮาอิชฮาซีฮาจงรับมันคือรับมีดเห็นไหมอันนี้มีดใช่ไหมอันนี้ซุมมาอาคอซาฮารับเสร็จแล้วรอซูลก็เอามีดไปก็แสดงว่าเราซูลก็มีดมาถือละเตรียมละน้องนึกภาพตามนะเราซูลถือมีดละนะครับพร้อมอะไรพร้อมเชือกนะฮะพอได้มีดมาปั๊บเป็นไงดูนะได้มีดปั๊บเป็นไงเฮ้ยเอ็งเอาแกะไม้ฆ่าสิจับนอนไม่ได้สั่งใครนบีไม่สั่งใครแล้วพี่น้องนบีนี่แข็งแรงนะครับนบีนี่แข็งแรงบางคนเนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าความแข็งแรงของนบีเนี่ยนะฮะสามารถจะไปหาภรรยาเนี่ยนะครับทุกวันติดต่อกันนะครับหมายถึงภรรยาแต่ละคนเนี่ยนะครับแล้วก็มีกิจกับภรรยาเนี่ยได้เป็นปกติแข็งแรงกว่าผู้ชายทั่วไปอัลลอฮ์ให้นบีจับแกะเองไม่ต้องมีใครมาจับให้บามุตฟาจับล้มแกะเป็นไหมล้มไก่อ่ะไก่ยังล้มไม่ได้ก็ไก่นี่ง่ายแล้วนะอุบาร์เราเคยล้มไก่ไหมไม่เคยนะล้อไก่ไม่ต้องไปล้มหรอกจับมันก็ร้องก๊อกแล้วไก่คว้าปีกมันพี่น้องมันก็อยู่แล้วแต่ว่าแกะเนี่ยต้องทำไงครับแกะเนี่ยนะครับต้องเอาแขนเราเนี่ยสอดไปใต้ขาหน้าสอดไปใต้ท้องแล้วให้อยู่ตรงขาหน้านะครับแล้วรวบขาหน้ามันทั้งสองอ่ะนะครับแล้วก็จับอุ้มมันก็จะล้มง่ายนะครับไม่ยากแกะนี่ยังดื้อน้อยกว่าแพะถ้าแพะนี่มันก็ดื้อเหมือนกันถ้าเป็นไอ้โบนายตัวผู้เราโอ้ยมันชนเลยมันสู้เลยแต่แกะนี่ไม่ค่อยดื้อนบีก็เลยอาคอซัลกิบชอาคอซาแปลว่าเอาหยิบมีดมาแล้วจากหญิงไอชารับมาเรียบร้อยแล้วถือมีดมาปั๊บนบีก็คว้าแกะมาด้วยตัวท่านเองนะครับพอเวลาคว้ามานะครับอาคอซัลกิบชคว้าแกะมาพอคว้ามาเสร็จนบีทำไงพี่น้องดูในรายงานใช้คำว่าอัดจาอัดจาคำนี้นะครับคำนี้เนี่ยดอจ่าเนี่ยนะครับมาจากคำว่าดอจ่าดอจิมอินดอจ่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยเขาเรียกว่าอิสติกะอิสติกะก็คือเอกขณิกตะแคงพี่น้องเคยดูลิเกไหมอย่าบอกไม่เคยรุ่นนี้สมัยไม่มีโทรทัศน์ไปไหนอะไปไหนโต๊ะสมัยไม่มีโทรทัศน์ไปไหนสมัยมีโทรทัศน์ตอนสาวๆนะไปไหนเฮ้ยเขามีลิเกอย่างน้อยกับอะไรลิเกเรียบใช่ไหมพระเอกลิเกเนี่ยนะครับสังเกตเราเวลาที่เขาอะไรขึ้นแท่นน่ะขึ้นไปนั่งแท่นเนี่ยเขาจะทำไมครับเขาจะไปนั่งพอรำไปได้สักพักเขาจะทำไมครับทำท่านอนเขาจะมีหมอนน่ะไอ้หมอนสามเหลี่ยมใช่ไหมไอ้หมอนสามเหลี่ยมเนี่ยใช่ไหมทำไมเขาไว้นอนตะแคงเอกเนกภาษาอาหรับเนี่ยดอจาแปลว่าตะแคงเอกเนกนะครับแต่บางคนก็บอกแปลว่าพลิกคว่ำก็ได้นะครับภาษาอาหรับเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยนะคำศัพท์หนึ่งตัว
ไม่ได้แปลตายตัวเลยนะครับอย่างกอล่าอย่างเงี้ยไหนอ่ะกอล่าอย่างเงี้ยนักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับจะบอกว่าถามว่ากอล่าแปลอะไรแปลพูดแปลว่ากล่าวได้ไหมภาษาไทยไม่ได้เยอะเปล่งได้ไหมเปล่งวาจาได้ไหมได้นะใช่ไหมแปลว่าแถลงได้ไหมได้แปลว่าเอ่ยขึ้นได้ไหมได้แล้วแต่มันไปได้หมดแหละภาษาอาหรับตัวหนึ่งกินความหมายเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเอาฮัมซะไปใส่ข้างหน้าตัวนี้สังเกตว่ามีฮัมซะเพิ่มมาหนึ่งตัวในภาษาอาหรับถ้ามีเพิ่มอักษรมาหนึ่งตัวข้างหน้าตัวที่สองจะใส่ไปสู่กูทันทีเลยเขาจะไม่อ่านว่าอะดะยะอะมันเหนื่อยถ้าใส่อย่างนี้อะดะยะอะเหนื่อยเขาไม่พูดเขาใส่อย่างนี้ใส่สุกูนแทนเปลี่ยนจากฟัตฮะเป็นสุกูนเพราะเดิมเป็นดอจาอาพอฮัมซามาก็เป็นอัลจาอามันก็จะง่ายในการพูดถ้าไม่เปลี่ยนเป็นสุกูนเป็นอัลดอจาอาเหนื่อยอาหรับเขาจะไม่พูดฉะนั้นอัลดอจาอาเพิ่มไปหนึ่งตัวตามกฎของทางภาษาเขาบอกถ้าเพิ่มอักษรไปหนึ่งตัวความหมายเพิ่มไปอีกกระพีกเนี่ยภาษาไทยก็เพิ่มไปคืบใช่ไหมถ้าสมมุติว่าดอรอบาดอดรอบาแปลว่าตีถ้าเอาอัดรอบาแปลว่าทําการตีไม่ใช่ตีธรรมดาต้องแบบมีวิธีการตีหยิบไม้มาสะบัดอันนี้เขาเรียกอัดรอบาจะมีท่าเขาถ้าดอจ้าเนี่ยนะครับนอนตะแคงอัดจ้าแปลว่าจับมันนอนตะแคงแปลว่าจับจับตะแคงจับแกะทำไมนอนตะแคงก็แปลว่าต้องอะไรมันก่อนต้องล้มมันนั่นแหละให้มันนอนก่อนรอนะมันไม่ใช่อูฐนะอย่าไปจับมันเชื่อมทั้งยืนเลยนะครับอูฐมันยากเพราะคอมันยาวขามยาวเกะกะเขาเลยไม่ล้มละดังนั้นจับมันนอนตะแคงเพื่อที่จะเชือดอย่างไรชาบอกว่าฟาอัลจาฮูฮูจับมันฮูตัวนี้คือกิฟชจับแกะมันนอนตะแคงนะครับในบางรายงานนะครับในบางรายงานระบุว่านบีจับมันนอนตะแคงข้างขวาในบางรายงานนะฮะไม่ใช่รายงานนี้นะเพราะว่าไม่ได้มีหะดีษบทนี้บทเดียวนะที่รายงานถึงวิธีการเชือดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีหลายบทในบางรายงานบอกว่านะฮะจับมันอะไรครับนอนตะแคงข้างอีลาจีนาไฮยามีในสีข้างด้านขวาของมันจับมันแขนขวาก็แปลว่าวิธีการเชือดแพะเชือดแกะหรือเชือดวัวก็แล้วแต่ต้องล้มมันไปทางขวาพี่น้องจะให้ใครเชือดอย่ากลัวอย่างน้อยเฉงอดูสักนิดนึงนะฮะมันล็อกคอปาดหรือเปล่านะถ้ามันทำแบบนั้นเราไม่ได้ผลบุญสุนนะการเชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ฮะรายงานนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบ่งบอกเลยว่านบีจับมันล้มนอนนะบางรายงานบอกว่าล้มนอนตะแคงขวาเสร็จแล้วเป็นไงเช่นเดียวกันตรงนี้ในบางรายงานก็บอกอีกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้เท้านะครับใช้เท้าเหยียบไปที่ต้นขาของมันเอาพี่น้องนึกภาพสมมติแกะอยู่ตรงหน้าผมหนึ่งตัวผมจับมันล้มตะแคงขวาถูกไหมฮะจับล้มตะแคงขวาไอ้ตรงส่วนไหนที่ติดพื้นดินซีกข้างขวาถูกไหมส่วนไหนที่อยู่เหนือพื้นดินซีกข้างซ้ายก็คือขาหน้าซ้ายกับขาหลังซ้ายถูกไหมฮะในบางรายงานบอกว่านบีเนี่ยเอาเท้าเหยียบไม่ได้หมายถึงไปทรมานสัตว์ไปกระทืบมันเปล่านบีเหยียบเพื่อจะให้มันนิ่งก็คือวิธีการก็คือเหยียบไปที่ต้นขาซ้ายข้างหน้ามันนะฮะขามันยาวงี้ใช่ไหมมันล้มนอนไปก็เหยียบที่ต้นขาซ้ายไอ้ตรงถ้าเป็นเราก็ตรงหัวไหล่อะเหยียบไปเหยียบเพื่อจะให้นิ่งนะครับดังนั้นนบีถนัดอะไรล่ะนบีถนัดอะไรใครก็ไม่รู้แต่ที่รู้ว่านบีนั้นยูฮิบบุตตะยัมมุน
ตะยัมมุนแปลว่าชอบใช้ข้างขวางั้นนบีเชื่อต้องใช้มือขวาแน่พี่น้องนึกดูถ้าเชื่อมือซ้ายและเอาเท้าซ้ายเหยียบถนัดไหมถนัดไหมเอาเท้าซ้ายเหยียบต้นขาแกะนะแล้วเชื่อมือซ้ายถนัดไหมผมคนทำไมถนัดอันนี้วาญิบต้องเชื่อมือขวาก็แสดงว่าเอาเท้าอะไรเหยียบเท้าซ้ายเหยียบเห็นไหมมันจะลงพอดีสิละถ้าเราศึกษาการเชื่อของนบีแล้วเอาไปใช้จะพบว่าเป็นการเชื่อที่แม่มันเหมาะเจาะอะไรอย่างนี้นบีเชื่อสัตว์เป็นฉะนั้นนบีจะเอาเท้าซ้ายเหยียบไปที่ต้นขาของแกะแล้วก็ใช้มือขวานั้นเชือดในรายงานนี้เขาอธิบายสั้นๆไม่อธิบายเยอะนะครับถ้าหญิงอาอิชะห์คงไม่ได้เข้าไปดูก็กระชั้นชิดใกล้ๆก็เลยรายงานว่าฟาดจ้าหูจับแกะล้อมอาจจะบ่นพวกเราอ่ะเหมือนสาวๆพวกเราเวลาไม่กล้าดูกลัวยืนชะเง้ออยู่เห็นเขาล้มทำคลึกคลักคลึกคลักก็จับปัวล้มอะไรเงี้ยแล้วก็มองก็เลยรายงานว่าก็ว่าเธอจะเอาหูจับล้มซุ่มมาหลังจากนั้นก็ซาบะฮะฮูหลังจากนั้นก็เชือดซาบะฮะแปลว่าเชือดเหมือนกันซาบะฮะแปลว่าเชือดเหมือนกันนะฮะบางคนเขาจึงเรียกแตกต่างการเชือดทั่วไปกับการเชือดกุรบานเขาจะเรียกคนละชื่อกันถ้าเชือดทั่วไปเขาเรียกซาบีฮะเรียกว่าซาบีฮะตุนซาบีฮะเชือดกินเชือดแจกเชือดทำบุญที่ไม่ใช่วันที่10วันที่11วันที่12วันที่13ซุลฮิจญะห์เขาไม่เรียกอุฎฮิยะห์4วันนี้การเชือด4วันนี้เท่านั้น10ซุลฮิจญะห์11ซุลฮิจญะห์12ซุลฮิจญะห์13ซุลฮิจญะห์4วันนี้เท่านั้นที่เรียกว่าอุฎฮิยะห์ที่เหลือจะเรียกว่าซาบีฮะห์ในที่นี้ก็ถูกใช้สำนวนว่าซาบะฮะฮูซาบะฮะก็ได้นะครับจะเรียกว่าซาบะฮะก็ได้ใช้ซาบะฮะแปลว่าเชือดเป็นคำกริยาฮูก็คือกิบชหูนี่ก็กิบหูนี่ก็กิบก็คือกิบัชเชือดแล้วนบีก็ลงมือเชือดบางรายงานบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับนะเชือดนะครับแกะนะตัวหนึ่งบางรายงานบอกเชือดสองตัวบางรายงานพูดถึงการเชือดเพื่อจะทำอักีกอให้กับหลานด้วยซ้ำแต่ลักษณะการเชือดของนบีเหมือนกันทุกครั้งหนึ่งนะครับใช้มือขวาเชือดสองมีดต้องคมสามต้องล้มสัตว์ซะก่อนในท่านอนมีบางคนถามว่าอาจารย์แล้วมันต้องหันหน้าไปทางกิบลัตไหมนะครับนักวิชาการฟิกฮ์นะฮะนิติศาสตร์อิสลามบอกว่าเป็นมุสตะฮับเป็นมุสตะฮับเป็นที่สมควรแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าถ้าไม่ทำกุรบานหรืออุทิยานั้นไม่ซ้อไม่ใช่นะครับกุรบานนั้นไม่ซ้อไม่ใช่ไม่ถึงขั้นไม่ซ้อนะมีบางทัศนะที่บอกว่าโอ้ยไม่ได้ต้องหันกิบลัตถ้าไม่หันไม่ซ้อนะครับอันนี้นะฮะเขามีการถกเถียงกันแต่สรุปแล้วว่าเป็นมุสตะฮับก็เอาเป็นว่าให้มันตะแคงขวาก่อนแล้วก็เชือดนะแต่บางรายงานก็บอกว่านักวิชาการบางท่านบอกว่าต้องหันทางกิบลัตเลยเพราะนบีนั้นหันก็ถกเถียงกันไปด้วยหลักฐานก็มีหลากหลายนะครับเอาเป็นว่าหะดีษบทนี้นะครับยืนยันชัดเจนว่านบีล้มมาแล้วก็เชือดเสร็จแล้วพอนบีจะเชือดเนี่ยนี่ไงชาพูดสรุปแต่ว่าท่านไงชายังพูดไม่จบบอกว่าซุมมากอลอีตอนเชือดเนี่ยมีคำกล่าวด้วยอีตอนเชือดมีคำกล่าวพี่น้องที่รู้มาพี่น้องก็จะจำง่ายๆคนบ้านเราอ่ะเวลาเขาสอนอะไรสมัยตะก่อนอ่ะความรู้มันมาน้อยจำยากจะให้ทีเดียวเยอะแล้วท่านครูก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีน้อยสมัยก่อนถ้าให้อะไรไปเยอะลูกศิษย์จะกลับมาถามทีลำบากเพราะบางทีบ้านพวกเราอยู่นู่นอีกตำบลนึงพายเรือไปเรียนบ้านท่านครูอีกตำบลนึงมันก็ลำบากอย่างทนายกรีมอยู่ทุ่งอะไรทุ่งบางกะปิ
จะมาเรียนทีบางทีต้องนู่นไปพายเรือไปเรียนทุ่งหัวหมากมันก็ลำบากฉะนั้นไม่เอาเยอะเอาไปทีละหน่อยแล้วก็จำเขาจึงสอนของง่ายๆเราก็จำแค่ว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอันนั้นเป็นเพียงรีวายะห์เดียวเป็นเพียงสายรายงานหนึ่งนั่นเองที่นบีกล่าวเขาว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแต่ก็มีอีกรายงานหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเอามาทั้งสองบทในชีทให้พี่น้องดูนั่นแหละนะครับพี่น้องสังเกตตัวหนังสือสีแดงในบทข้างต้นข้างบนนะครับที่มีเลข1967นั้นเป็นรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมนะครับตัวหนังสือสีแดงนั่นเป็นคำกล่าวที่นบีกล่าวขณะเชือดแต่ในรีวายะห์ที่มีเลข1521คือเป็นรีวายะห์ของเตียร์มีซีตัวหนังสือสีส้มพี่น้องก็ดูใครสีไม่ใกล้เคียงก็อย่าว่านะเพราะว่าเครื่องพิมพ์มันก็เพี้ยนนะครับนั่นแหละเป็นคำกล่าวอีกรูปแบบหนึ่งแสดงว่านบีทำไว้หลายรูปแบบพี่น้องดูนะเอาตัวบนเอาบทฮะดีษบทแรกก่อนนะตัวสีแดงก่อนกล่าวว่าบิสมิลลาฮิไม่มีคำว่าอัลลอฮุอักบัรเอาอาจารย์เราที่เรียนมาสอนกันมาทำกันมาบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรผิดจะดิไม่ผิดพี่น้องจำไว้นะมีคำว่าบิสมิลลาเนี่ยถือว่าซอมีคำว่าบิสมิลลาห์คำเดียวถือว่าซอเชือดใช้ได้แล้วด้วยนามของอัลลอฮ์ใช้ได้แล้วสัตว์ใดที่เชือดและกล่าวนามอัลลอฮ์นะแค่คำว่าบิสมิลลาห์ซอแต่อย่าไปใส่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้ไม่มีเลยไม่มีสักรีวายะห์หนึ่งไม่มีประวัติการเชือดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องไม่ต้องกล่าวยาวขนาดนั้นอันนั้นไว้อ่านกุรอานฉะนั้นนบีกล่าวเขาว่าบิสมิลลาห์แล้วไอ้ต่อมีแค่นี้เหรอดูต่อไปอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะนะครับตะกับบัลมินมุฮัมมัดโอ้อัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดตะกับบัลแปลว่าเรากล่าววันอีดว่าอะไรตะกับอัลลอฮ์มินนะตะกับบัลลอฮ์มินนะตะกับบัลว่าโปรดตอบรับอันนี้เป็นกริยาคำขอเวลาจะใช้คำแปลกับอัลลอฮ์แปลว่าใช้กริยาคำสั่งไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์สั่งอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮุมะตะกับบัลโออัลลอฮ์โปรดทรงตอบรับมินจากมุฮัมมัดนะครับนะแล้วเป็นไงแสดงว่านบีต้องการขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้อัลลอฮ์รับการเชือดครั้งนี้อัลลอฮุมะตะกับบัลมินมุฮัมมัดกล่าวนามของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นดุอาขอว่าอัลลอฮ์โปรดรับการเชือดนะครับตรงนี้ในภาษาอาหรับเขาบอกไม่ได้ใส่ไปว่าเชือดหรือไม่เชือดไม่ได้ใส่คำไปแต่เขาเรียกว่ามะฮซูฟถูกตัดสำนวนทิ้งไปเพื่อสะดวกในการกล่าวจริงๆแล้วเขาว่าอัลลอฮุมมะตะกับบัลฮาซิฮิลอุฎฮียะคำว่าฮาซิฮิลอุฎฮียะการอุฎฮียะครั้งนี้มันถูกตัดหายไปเขาบอกทำไมถูกตัดมาอะรูฟันรู้กันว่าหมายถึงให้อัลลอฮ์รับอะไรรับอะไรรับการเชื่ออุฎฮียะครั้งนี้แค่นี้รับการเชื่ออุฎฮียะครั้งนี้จากใครมินมุฮัมมัดจากตัวคนอย่างมุฮัมมัดนี่แหละยาอัลลอฮ์นี่มุฮัมมัดเนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์นะมุฮัมมัดกำลังเชือดอุทิยะเพื่อพระองค์บิสมิลลาฮิอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินมุฮัมมัดต่อด้วยวะอาลีมุฮัมมัด
วะอาลีมุฮัมมัดอาลุนอาลแปลว่าตระกูลหรือว่าครอบครัวหรือวงวานเรามักจะเรียกว่าอาลาอิมรอนตระกูลของอิมรอนก็คือพ่อของพระนางมารยัมเห็นไหมอาลาอิมรอนอาลามุฮัมมัดก็แปลว่านบีมุฮัมมัดลูกนบีมุฮัมมัดภรรยานบีทั้งหมดเลยนบีเนียดอุทิยะครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนียดให้ใครเนียดให้ตัวเองเนียดให้คนในครอบครัวด้วยเห็นไหมดีไหมถามไม่ต้องถามแล้วถ้าเราเรียนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามแล้วอาจารย์แล้วตกลงเนี่ยฉันจะเนียดทำให้มะฉันได้ไหมอ่ะแล้วคุณจะเชื่อป่ะล่ะเชื่อฉันก็จะทำฉันทำให้มะส่วนหนึ่งฉันทำให้ฉันส่วนหนึ่งเหนื่อยทำแหละส่วนหนึ่งหรือถ้าตังค์เยอะทำมันตัวหนึ่งแล้วก็เนียดให้หมดได้ไหมนี่ไงนบีตะกับบัลมินมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดตัวมุฮัมมัดเองแล้วก็คนในครอบครัวมุฮัมมัดทั้งหมดเลยพี่น้องทำไมนบีทำงี้รู้เปล่าก็นบีไม่รวยเหมือนพวกเราไอเราเนี่ยเอาตัวส่วนนี้ของมะส่วนนี้ของยอส่วนนี้ของไอจีส่วนนี้ของกีหลายส่วนเหลือเกินไม่เป็นไรทนายก็บอกกระดับหมดแหละได้กี่ตัวก็ไม่รู้นะสุดท้ายนะครับวามินอุมมะติมุฮัมมัดนะขอเวลานิดนึงนะฮะจบละวามินอุมมะติมุฮัมมัดนี่คือสำนวนดุอาปิดท้ายว่านอกจากนบีจะขอให้คนในครอบครัวและตัวเองแล้วนบีก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์รับวะมินอุมมะติมุฮัมมัดและอุมมะห์ของมุฮัมมัดทั้งหมดแปลว่ารวมใครด้วยเนี่ยนาสลอนเลยเนี่ยพวกเราด้วยวันนี้จอนฉันจนอยากจะทำกุรบานทั้งชีวิตนะก็ไม่มีตังค์สักทีนึงพอจะเก็บจะเก็บลมพัดมาฝาบ้านปิวซ่อมฝาบ้านพอจะเก็บตังค์เชือดกุรบานอัลลอฮ์นะไฟมันช็อตนะตู้เย็นไหมไปซื้อตู้เย็นไปซ่อมไม่ต้องบ่นพี่น้องเพราะใครเชื่อแทนเราไปแล้วเนี่ยใครเชื่อแทนเราไปแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนบีเนียดเพื่อตัวท่านครอบครัวและก็พวกเราทุกคนเลยเห็นไหมนี่คือหัวใจของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงอุมมะห์อย่างเราอย่าน้อยใจว่าเกิดมาจนแล้วไม่มีโอกาสทำกุรบานเนียดซะก่อนมาดแม้นว่าเนียดแล้วไม่มีโอกาสได้ทำเดี๋ยวจะไปอธิบายในช่วงหลังวิชากุรอานว่าเนียดแล้วไม่มีโอกาสได้ทำเนี่ยแล้วผลบุญจะได้เหมือนคนทำไหมจะได้ไหมได้หรือไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาบอกว่ามาสิเดี๋ยวค่อยเรียนกันอินชาอัลลอฮ์ก็นะในตอนท้ายฮะดีษบอกว่าซุมมาดอฮาบิฮีหลังจากนั้นนบีก็เลยลงมือนะฮะผมแนะนิดนึงสำหรับคนที่จะเชื่อนะครับผมมีประสบการณ์การเชื่อที่โชคโชนคนที่จะเชื่อกุรบานเวลาที่จับวัวนอนตะแคงแล้วเนี่ยนะครับอย่าจับมันตะแคงเฉยๆพลิกคอมันหงายขึ้นด้วยเพราะมิฉะนั้นอีตอนเชือดเนี่ยมีดคุณจะไปโดนกับพื้นแล้วมันจะเสียคมนะครับแต่เวลาที่ลงมีดไปแล้วต้องบิดคอมันกลับให้ไวนะครับมิฉะนั้นพรึดอะไรครับเลือดมันเต็มหน้าเต็มตัวเลยนะฮะผมนี่โดนคนแบบเล็กๆไม่รู้มือนะครับมาช่วยจับผมบอกนะเดี๋ยวพอเวลาผมลงมีดปุ๊บเนี่ยผมบิสมิลลาห์ลอกบัตผมอ่านดุอาเสร็จบิสมิลลาห์อัลลอฮุมะฮาซาตะกับบัลมินว่าไปเนี่ยพี่น้องคนที่ช่วยจับอยู่ตรงหัวช่วยพลิกคอมันลงผมต้องเอามือบิดลูกกระเดือกบิดคอหอยมันลงแทนแล้วเอามือป้องบางที่บ้านนอกเขาจะเอาฟางช่วยปิดมันพุ่งขึ้นมาก็หมดเลยครับสต๊อปขาวๆเงี้ยบางทีไปเชือดนะครับไม่ทันได้เปลี่ยนเชือดเพราะว่าไปดูเขาขอให้เชือดหมดต้องอาบน้ำเดี๋ยวนั้นล้างตัวทั้งเปียกถ้าไม่รีบล้างเลือดมันก็จะแข็งติดซักยากก็รีบล้างน้ำเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็นี่คือดุอาและรีวายะห์ที่2ผมอ่านให้ฟังสั้นๆนะครับพี่น้องดูตามไปในสายรายงานที่2ที่เป็นตัวสีส้มๆนะกล่าวเขาว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรในรายงานนี้บ่งบอกว่านบีเนี่ยนะครับนำละหมาดเสร็จแล้วนบีก็ขึ้นกุตบะนะครับพอนบีกุตบะเสร็จนบีลงอะไรนะลงจากมิมบัตฟะลัมมากอฎอคุตบะ
คุตบะเสร็จนะซะละอันมิมบารีฮีนบีก็ลงมาจากมิมบัตฟาอุติยาบีบิกิฟชินก็ถูกแกะถูกนำมาให้นบีหนึ่งตัวฟาซะบะฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ท่านรอซูลก็เชือดนะบิยาดีฮีด้วยมือของท่านเองวะกอลและท่านก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอันรีวายะของอิหม่ามติรมิซีใช้คำว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรรีวายะของอิหม่ามมุสลิมใช้คำว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินมุฮัมมัดดังนั้นต่างกันถามว่าเอาอันไหนล่ะครับครับอาจารย์มุฮัมมัดมาแล้วเอาอันไหนล่ะได้ทั้งสองอันถนัดอันไหนเอาไปเลยนะครับอันที่สองบอกบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแค่นี้เปล่าเปล่าบอกฮาซาอันนีกุรบานอุทิยานี้นะครับสำหรับฉันนะจากฉันก็คือจากการกระทำของฉันวะอันมัลลัมยูดอฮีมินอุมมะตีแล้วก็สำหรับอุมมะของฉันคนไหนก็แล้วแต่ที่มีชีวิตอยู่พยายามเก็บตังค์แล้วก็ตายไปไม่มีโอกาสได้เชื่อฉันได้เชื่อแทนเขาแล้วนี่นบีใช้สำนวนนี้นะอันมันจากนะและนี่คือการเชื่อจากบุคคลที่มัลลัมยูดอฮีมินอุมมะตีอุมมะของฉันคนใดที่ไม่มีโอกาสได้เชื่อแปลว่านบีเชื่อแทนเราศอลาวาตนบีด้วยครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลามุฮัมมัดก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับนี่คือการเชื่อของนบีแล้วก็ดุอาที่นบีกล่าวถามว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮ์บัดอย่างเดียวได้ไหมได้ก็แสดงว่าเอาต้นที่2เนี่ยเพียงสั้นๆนะครับก็ขอจบเพียงนี้ครับอาจารย์มูฮัมหมัดมาแล้วนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ชีทเลยนะครับมาเอาได้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู